สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงเก็บความรู้นะคะเรื่องการเล่นเกมของเมซับพอร์ตอย่างเราท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยเอาล่ะค่ะตอนนี้ก็รอเริ่มเกมเนาะในเกมอย่างค่อนข้างเล่นยากต้องระวังมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ ROV เราก็เริ่มเกมกันแล้วไปกันเลยอย่างแรกเกมนี้นะคะต้องคอยใจดาเมจให้ทั้งเพื่อนไฟและก็จังหวะนั่นเองเนาะก็เลยต้องออกรองเท้าวิ่งเร็วเพื่อช่วยให้เพื่อนเคลียร์เลนนะคะและเติมเพื่อนได้เร็วขึ้นนะคะเราจะได้มีจังหวะที่ได้เปรียบฝั่งนึงเพราะฝั่งนี้คุณเคลียร์ถึงมันจะช่วยวิ่งหนีได้นิดนึงหลังจากนี้นะคะก็จะมีการอธิบายต่างความตั้งใจและจุดไปข้างล่างคือการตั้งใจแล้วไวเอลสูไปยิงเฉียดหน้าไปเลยนะคะก็เคลียร์เลนดูแมปเล็กไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่าเราเป็นเมนเขามีหลายตัวที่เราเล่นไม่ค่อยได้เล่นดูแมปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยเขาก็แค่คีบนะคะแล้วก็เล่นกับแลกไปขมเขามันเลยกลัวจะหลับหรือเปล่าเราก็ลงล่านะคะเพื่อไปช่วยเพื่อนนะคะหรือเติมไฟนั่นเองเนาะก็มาดูกันว่าเราจะฆ่าใครได้ไหมเงาวุ้บเงาเงาเพื่อนได้ดับเบิ้ลคิวนะคะเราได้แอสซิสต์เอ้ยเราได้อะไรอยู่นะให้ช่วยเพื่อนเคลียร์มังกรนะเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากนะเนี่ยที่เราบอกเสียงจะแรงอยู่โดนชกทีนี่เดินไม่ได้เลยทุกคนเคลียร์ไปเรื่อยๆนะคะสำคัญอันดับแรกคือเคลียร์เลนเราให้หมดเนาะแล้วก็ค่อยไปเติมเพื่อนนะคะหรือว่าถ้าสมมติฝั่งศัตรูเขาไม่ได้เติมเลนเหมือนกันเราสามารถทิ้งเลนได้แต่แค่แป๊บเดียวนะทุกคนพอเราสกิลหมดแล้วให้รีบกลับเลนตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้เงินด้วยนะคะเห็นบ้างเมื่อกี้แลดต่อยอะมันทำให้เราลุ้นช้าลงมากมากเราก็ว่าไปหลายรอบเลยทีเดียวเชียวเยอะไหมโดดโอเคนะคะฝั่งนี้นี่ฮะตอนนี้ก็อ้าวเพื่อนเราก็คือนะคะเล่นกันแล้วโอเคเราก็กลับมาเคลียร์เลนกันเหมือนเดิมเราอะต้องพยายามแบบเคลียร์เลนช่วยเพื่อนเติมจังหวะต่างๆนะคะแล้วก็คือเดินได้ขึ้นลงปกติเราไม่จำเป็นจะต้องแบบแค่อยู่กับแครี่หรือกับซัพพอร์ตถ้าเราดูแลตัวเองได้เราสามารถแบบเดินไปเหมือนโลมอะค่ะเราถ้าสมมติโลมไม่ได้ทำหน้าที่นั้นเราอาจจะทำแทนก็ได้เพราะว่าบางทีโลมก็คือพวกเปิดมิชชั่นเนาะมิชชั่นต่างๆหรือว่าแบบคอยช่วยกันช่วยกันอะเราเป็นตัวบางเราช่วยไม่ได้นะคะบางทีเราถ้าสมมุติเรามีของอะเราถึงจะแบบไปเดินคนเดียวได้ในบางครั้งนะคะเวลาที่ของเราไม่ใช่แบบของเราตามแล้วเราไม่นี่เลยนะช่วยไม่ได้นะอันนี้เราก็มาช่วยเพื่อนตัดเล็บนะคะจริงๆแล้วเพื่อนอาจจะด่าเราอยู่ก็ได้ขอโทษขอให้กับนาฬิกาตัวชิคกี้ด้วยนี่ค่ะโอเคเราได้ต้องกลางแล้วแล้วเราก็ช่วยเพื่อนทำไปเรื่อยๆเลยค่อยๆเล่นนะคะจุดที่ไม่ได้ทำตัวที่สามารถ
คนคือต่อให้มันจะเป็นต้นกลางเลนได้แต่ว่าเราก็ควรที่จะค่อยๆเล่นนะคะสำหรับว่าเห็นไหมสกิลอัลติเมทยังไม่พบเราค่อนข้างที่จะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราเป็นตัวที่เลือดอ่ะค่อนข้างน้อยแต่ดาเมจเราอ่ะกำลังอาจจะเยอะฉะนั้นต้องค่อยๆเล่นอย่างที่บอกทำเล่นก่อนกระโดดแล้วลัมโบกินี่นี่อยากจะควักลูกตาออกมาล้างสไลด์ไหวกลับไปรีเลือดปุ๊บแล้วเราก็เดินออกมาใหม่โอเคค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราก็เล่นไปตามเมนที่เลือดของเราเราอยากได้ป้อมเราก็พยายามป้อมค่ะก็คือเราต้องโฟกัสในบางทีคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไปยิงป้อมเองทุกคนค่อยเราแบบช่วยเพื่อนแบบดันไปก็ได้เหมือนซับเหมือนพวกโลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเรามีอันติเราเปิดอันติไล่ก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาแบบไปนะแล้วเขาไม่ไปก็อีกเรื่องนึงเราอาจจะตายได้ก็ได้โอเคเราก็ค่อยเล่นนะวิ่งลงมาถือโล่นะก็พูดว่าอย่าละในกาจากนั้นในขี้ดินมันก็เลยลงมาเนี่ยมันก็เลยละลายลงบนทุกข้าวสาลีนะทำไมฉันไม่ได้คิวอ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นได้แบบตัวระวังได้ต้องใจสติอะไรแบบนี้เนาะแล้วฝั่งนู้นน่ะเขามีไอตัวคิวเลนเราให้มีการสาดพวกแบบนี้ออกพวกตัดเลือดพวกนี้ทำเงินเติมเพื่อนจ่ายสกิลหาจังหวะในการเล่นที่ไม่เสียก็จะช่วยได้แต่ว่ามันจ่ายซัพพอร์ตนะเนาะแล้วก็ค่อยๆเล่นเราอยู่ในแนวหลังเราไม่ใช่สายที่ว่าต้องเป็นคนเปิดทีเดียวค่ะต้องบอกว่าอะไรเราไม่ใช่สายแอสซาซินที่ต้องเปิดเราเป็นหน่วยซัพพอร์ตคือค่อยๆตอดค่อยๆตอดได้แบบนั้นเราพยายามเคลียร์ทีมเยอะๆเพราะว่าหนึ่งคือตังเงินเราจะได้เยอะนะคะเราจะได้รวยนั่นเองถ้าเรารวยอ่ะก็คือมันก็จะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเราได้เลือกซื้อของได้เร็วเราก็จะนำเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเคลียร์คีฟค่อยๆเคลียร์คีฟป้อมเขาเลยแค่ป้อมล่างป้อมเดียวนะคะก็ค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วถึงยกสองมาแล้วจะมีเจ้าไหนตายไหมเนี่ยมีแต่ตายตอนนี้เล่นเหมือนซับเลยทุกคนโอเคครับทาร่าตายไปที่นี่ครับ
ดาเข้าป้อมแล้วนะเข้าป้อมแล้วดาไม่จะตีป้อมให้แล้วก็ตีทีฉันขอบัฟนะขอบคุณเราก็ขโมยบัฟฟ้าฉี่มาเลยตอนนี้ซีซั่นนี้คือทำชาเลนจ์นะคะจะเล่นแค่ตัวทิกซี่นะคะตลอดซีซั่นแล้วก็ใครชอบก็ไปก่อนนะคะจะไปก่อนนะคะคนนี้